ท่านได้มาร่วมเป็นประธานในการขอบคุณจัดงานนะครับเพื่อเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอย่างดีแล้วมีนมระบบมือนิดนึงครับจะเก็บภาพบรรยากาศครับโอ้โหสวยงามอย่างที่เห็นนะครับท่านในความเหน็ดเหนื่อยรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสำเร็จผมมีความปิติยินดีเป็นยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานการจัดดาอาเซียนในครั้งนี้ภายใต้หัวข้อเรื่องว่าเราคืออาเซียน Fortune activity to be presented to the Thai audiences in ASEAN may I first of allมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนค่ะใช่แล้วครับการจัดงานของเราเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานตลอดเช่นทาง In Bangkok distinguished participants representatives from all the governmentก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ Group photo session เชิญด้านบนเวทีเลยนะครับเราจะที่จริงเราทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับภาคเอกชนก็ทำเยอะมากทั้งหอการค้าทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสถานศึกษาแล้วก็จังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกรุงเทพมหานครก็จะต้องทำกันต่อไปเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเกิดการเรียนรู้ให้มากขึ้นเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากในเรื่องการใช้ภาษาเราพยายามพูดอาจจะไม่ต้องรีบร้อนพูดแต่พูดช้าแต่มีความถูกต้องแล้วก็เราจะมีเพื่อนมากมายยิ่งขึ้นในทั้ง10ประเทศอาเซียนของเราเออมีการประเมินผลกันโดยหลายภาคส่วนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจขึ้นเป็นมากนะครับอย่างที่จะต้องมีการประสานงานระหว่างกันให้มากขึ้นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงวิชาการวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวหรือว่าที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือ hospitality management คือความมีอัธยาศัยมิตรีซึ่งเรื่องนี้อาเซียนทั้ง10ประเทศขึ้นชื่อลือนามมากในประชาคมโลกขั้นต่ำในประเทศนะคะซึ่งบางคนมองว่าอาจจะทำให้แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยน้อยลงท่านมีความกังวลบ้างไหมคะครับตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานเองก็พูดว่าแรงงานในประเทศไทยซึ่งเป็นคนต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอาจจะมีการลดจำนวนลงก็จะเป็นโอกาสของแรงงานไทยจะพูดได้ทั้งสองอย่างก็คือที่เคยเลือกงานกันมาก่อนก็อาจจะเลือกงานได้น้อยลงแล้วก็ช่วยกันทำงานเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยของเราพูดนะ